วัสดีค่ะวันนี้เจี๊ยบก็จะพาเพื่อนๆมาดูผักนะคะที่เจี๊ยบได้เก็บมาจากสวนนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นสวนของตัวเองนะครับของน้องสาวนะคะที่อยู่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะซึ่งก็มีสวนเล็กๆนะคะแต่ว่าก็มีผักไทยเยอะแยะมากมายมีหมดทุกอย่างเลยนะคะผักไทยค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นผักตำลึงนะคะก็ไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าจะถ่ายตอนกลางคืนนะคะอันนี้เป็นผักตำลึงนะคะยอดอวบๆเลยค่ะหน้าเอามาทําต้มจืดเนาะอร่อยอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะที่เก็บมาจากสวนค่ะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งผักบุ้งแบบเยอะมากเลยนะคะเก็บมาแบบเยอะมากเลยค่ะกินกับส้มตำเนาะไม่กินกับส้มตำก็ผัดนะคะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยเหมือนกันนะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าผักที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะ 100% นะคะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะอันนี้เป็นต้นหอมค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะเก็บมาเล็กๆน้อยๆค่ะอันนี้เป็นมะม่วงค่ะมะม่วงจากสวนนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นผักขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายของไทยเรานะคะซึ่งเอาเมล็ดนะคะไปหวานนะคะก็จะเกิดมาแต่ต้นเขาสวยอยู่นะคะถึงจะไม่ใหญ่แต่ว่าต้นเขาจะยาวมากเลยค่ะแล้วก็กลิ่นนะคะจะหอมมากๆค่ะอันนี้เป็นกระถินค่ะเก็บมาจากสวนเลยนะคะกำลังเม็ดนะคะแก่ๆอย่างนี้ก็พอดีนะคะกินกับส้มตำค่ะส่วนตัวนี้เป็นมะยมนะคะมะยมนะคะเก็บมาเยอะมากเลยนะคะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเอาไปฝากญาติพี่น้องนะคะอันนี้มาจากสวนเลยนะคะตำมาอร่อยนะคะมะยมเนี่ยตำแบบเผ็ดๆหน่อยเนาะก็รับรองค่ะว่าอร่อยมากเลยนะคะมะยมจากสวนค่ะก็จะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นผักกาดฮ่องเต้ค่ะรู้สึกว่าจะอร่อยมากเลยนะคะที่เจี๊ยบกินก็จะกรอบๆค่ะแล้วก็จะมีรสขมนิดๆ นะคะก็อร่อยกว่าผักกวางตุ้งนะคะเจี๊ยบชอบมากเลยค่ะเก็บมาเยอะมากเลยนะคะเก็บไว้ทํากับข้าวได้อีกหลายวันเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นผักไทยนะคะที่ไปเก็บมาจริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะผักไทยที่อยู่ที่นี่นะคะก็ปลูกเองกินเองนะคะปลูกผักปลอดสารพิษ 100% ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีอันตรายนะคะแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ได้ทั้งความสุขค่ะรสชาติก็จะหวานกรอบนะคะไม่เพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะคะปุ๋ยที่ใช้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็จะเป็นก็จะมีปุ๋ยที่หมักเองจากเศษอาหารนะคะแล้วก็เป็นพวกใบไม้นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะน้ำหมักนะคะก็สำคัญนะคะทำให้ผักอวบนะคะแล้วก็ผักสวยแล้วก็รสชาติดีนะคะเห็นผักบุ้งผักกาดฮ่องเต้อย่างนี้นะคะคิดถึงหมูกระทะเลยนะคะอย่างนี้ต้องจัดหน่อยนะคะอย่างนี้ต้องไปซื้อหมูมาสัก1โลนะคะมาทำหมูกระทะกินดีกว่าค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เจี๊ยบด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย